จะมาแกะพัสดุคือแฟนเขาสั่งเสื้อเมืองทองมาให้ครับเป็นของขวัญวันเกิดก็เลยจะมาแกะเป็นเสื้อเมืองทองฤดูกาลล่าสุด2021 yeah! ตัวสีแดงชุดเย้าเรามาแกะดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคือเห็นแต่ในรูปก็ที่เขาใส่กันตอนถ่ายทอดสดก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงอันนี้สั่งจากเพจของสโมสรนะครับสีแดงแบรนด์ชุดแข่งก็จะเป็นของชูตเหมือนเดิมกับฤดูกาลปี2000ปีก่อนนั้นเนี่ยครับของชูตอันนี้ก็ชูตเหมือนกันเป็นสีแดงมาแกะดูข้างในกันเลยครับสั่งไซส์ L มาครับไซส์ L รอบ6มันจะ40ทำไมมันดูใหญ่ๆวะดูที่ชายเสื้อจะเป็นเฉดสีดำเนื้อผ้าก็มันมีลักษณะนุ่มๆครับใส่ลื่นๆใส่แล้วเย็นสบายเหมือนฤดูกาลที่แล้วครับนี่เป็นรูรอยปักสีดำตาสโมสรก็จะเป็นแบบเย็บครับไม่ใช่สกรีนฤดูกาลนี้จะผู้สนับสนุนที่ค่าหน้าอกก็จะเป็นของ Yamaha ซึ่งเปลี่ยนจาก ACG มาเป็น Yamaha กลับมาใช้ที่ค่าหน้าอกเหมือนเดิม Yamaha ในรอบหลาย10ปีแบรนด์ชูทเป็นสกรีนครับสกรีนติดAIA ตรงแขนเสื้อก็จะเป็นแบบสกรีนตรงนี้ให้ดูด้านหน้าด้านหลังติดเบอร์ผมว่าจะสวยกว่านี้นะคอเสื้ออันด้านในคอเสื้อก็จะเป็นนี่ไซส์ L เป็นผ้ายืดๆนะครับเดี๋ยวลองใส่ดูสวมเลยก็พอดีพอ
ดีครับผมว่าสั่งไซส์ไซส์ L เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะรัดมันจะรัดรูปปกติผมใส่เสื้อไซส์ M ไซส์ M ฤดูกาลที่แล้วผมก็ซื้อแต่ว่ามันจะเป็นไซส์ M เนี่ยมันหน้าอกมัน38แต่รุ่นนี้ไซส์ M หน้าอกมันจะ38หรือเท่าไหร่วะไซส์ M 36ไซส์ L 38หรือ40นี่นะครับประมาณนี้ให้ดูด้านหลังด้านหน้าว่าพอดีตัวคือถ้าใครจะสั่งไซส์ L นะครับขนาดผมเนี่ยใส่พอดีผมจะสูงร้อยประมาณ69สูงแล้ว69หนัก70สั่งไซส์ L จะพอดีนี่ไซส์ L สวยครับโอเคครับถ้าใครเป็นสาวกเมืองทองก็ไม่ต้องรอรีรออะไรครับสั่งเลยครับเนื้อผ้าดีลื่นใส่สบายสวยอีกต่างหากใครเป็นสาวกของกิเลนพยองต้องห้ามพลาดสีแดงชุดเย้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย